ลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้งสองท่านเนี่ยก็มีข่าวมาอัปเดตให้เราทราบกันมากมายเช่นเคยครับมีหนึ่งข่าวที่น่าสนใจมากเลยค่ะนั่นคือการเรียกรถคืนของบริษัทเยอะมากมีทั้ง Toyota Chevrolet Mini แต่ไม่รู้ว่าเรียกคืนในไทยด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องติดตามในช่วงหอยลูกกระเดือกค่ะข่าวต่อมานะเป็นของ Ford ค่ะเขาบอกเขาจะปิดโรงงานคุณเติ้ลปิดโรงงานเลยเหรอครับไม่รู้โรงงานอันไหนของเขาอะนะก็ต้องไปติดตามในช่วงข่าวหอยลูกกระเดือกส่วนอีกข่าวนะคะอันนี้เป็นการต่อเนื่องมาจากข่าวก่อนหน้านี้ที่เราเคยนำเสนอไปที่บอกว่าตอนนั้นช่วงเงินเยนแข็งใช่ไหมคุณเติ้ลครับผมแล้วก็มีอยู่รถค่ายหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ย้ายไปไหนนั้นเขาจะตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้มีข่าวมาแล้วค่ะว่าค่ายรถญี่ปุ่นหลายๆค่ายนะทนกระแสเงินเยนที่แข็งตัวไม่ไหวเริ่มแบบว่ากระจัดกระจายออกนอกประเทศแล้วไงไปตั้งโรงงานไปแบบผลิตที่อื่นที่นู่นที่นี่นะคะส่วนจะมีค่ายไหนบ้างก็ติดตามได้ค่ะและอีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นผลพวงมาจากการคืนภาษีสำหรับรถคันแรกค่ะก็เลยทำให้รถเนี่ยผลิตกันอย่างมากมายทุบสถิติเลยนะคะบอกว่ามากกว่าปี50ที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะช่วงคอหอยลูกกระเดือกกลับมาอีกครั้งนะครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับหายไปดูบอลมามีเหรอที่บ้านมีเหรอเอามีเทพเจ้าหนวดกุ้งต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับเพราะว่าอีก2ปีจะได้ใช้อีกถ้าเป็นกฎหมายเป็นอย่างนี้นะใช่แล้วไม่มีใครกล้าชี้แบบนี้ก็อาจจะได้ดูกันแบบนี้อีกบนโลกอาจจะต้องใช้อีกนะครับเก็บให้ดีนะครับข่าวเวลาเราอ่านข่าวมากๆเนี่ยนะพอเราเห็นหัวข่าวเนี่ยเราจะแยกออกเลยว่าอันนี้เป็นข่าวข่าวดีข่าวร้ายข่าวประเทศไหนประมาณไหนอย่างข่าวที่จะอ่านเนี่ยรู้เลยว่าไม่ใช่ข่าวในประเทศเราใช่เป็นข่าวที่อื่นแน่นอนทั้งนั้นเลยแน่นอนของประเทศเรานี่มีแต่ข่าวดีตอนนี้นะเพราะนี่คือข่าวของการเรียกรถคืนนะครับครับนะครับก็คือการรีคอลรถนั่นเองมี4ยี่ห้อพร้อมๆกันเลยนะครับยี่ห้อแรก Toyota ครับ Toyota เรียก Lexus คืน2รุ่นโอ้ในเมสเลยในอเมริกาในอเมริกาก็ไม่ใช่เรื่องของเราอีก 154,000 คันครับโอ้เยอะนะครับ เป็นรุ่น RX 350ครับกับรุ่น RX 450H นะครับเขาบอกว่ามีปัญหาพรมปูพื้นไปติดอยู่ใต้คันเร่งเอาอีกแล้วก็ปัญหาเดิมๆปัญหาเดิมอีกแล้วครับก็คงเนี่ยถ้ามันไปอยู่ข้างใต้แล้วก็เหยียบคันเร่งมันก็จะค้างหรือมันจะอะไรอยู่ใช่มั้ยเบรกอาจจะค้างอะไรอย่างงี้นะครับเป็นแสนคันอ่ะแสนห้าคันกว่าคันนะครับยี่ห้อต่อไปเชฟโรเลตเชฟโรเลตครูซของตัวเองก็โดนแล้วป่ะครูซ 500,000 คันที่ไหน 475,000 คันในอเมริกาอเมริกาอีกเหมือนกันแคนาดาและอิสราเอลนะครับครับก็ข้อบกพร่องอะไรก็ไม่ทราบที่จะอาจจะทำให้เครื่องยนต์ลุกไหม้ได้นะครับอันนี้เรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องคือเขาบอกว่าอาจจะมีปัญหาด้านงานเชื่อมที่เกี่ยวกับตัวถังกับพื้นรถเนี่ยทำไมมันเชื่อมไม่ดีหรือไงคงไม่ดีแล้วก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้นะครับมี2เรื่องก็ไม่เกี่ยวกับเมืองไทยอีกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครูซนะท่านผู้ชมก็คงใช้อยู่แหละครูซครับแต่ว่าไม่เกี่ยวนะครับที่อเมริกาแคนาดาและอิสราเอลเท่านั้นครับนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้มีการร้องเรียนไปเป็นหลายสิบกรณีทีเดียวนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเครื่องแล้วก็การเชื่อมอย่างที่ว่าเนี่ยมีการร้องเรียนไปนะครับเขาบอกนี่เขาระบุเลยเขาบอกว่าทุกคันที่ผลิตจากโรงงานหลอดทาวน์ไม่ได้จากเราเลยใช่อยู่ที่หลอดทาวน์เดือนกันยา10ถึงเดือนพฤษภาคม12อ๋อมีระบุช่วงเวลาด้วยช่วงเวลาชัดเจนนะครับตั้งปีกว่าเนาะปีกว่าเพิ่งรู้ตัวนะทำไปได้ปีกว่าเขาบอกว่าเอาไปแก้ไขใช้เวลาแก้ไข30นาทีนะครับอันนี้ฝากบอกพวกฝรั่งทั้งหลายนะครับครับยี่ห้อต่อไปเป็น Honda Honda Motors นะครับเรียกคืน Honda Civic 50,000 คัน Civic ไม่ใช่บ้านเรานะในอเมริกาอเมริกาอีกแล้วแม่สวยดีเลยปีนี้ปีเป็นรถที่ผลิตปี12นี่แหละนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเพลาขับทำให้รถไม่สามารถเล่นได้เลยนะเลิกขนาดนั้นเลยเหรอก็จะเปลี่ยนเพลาขับฝั่งซ้ายชุดใหม่ให้ถ้าตรวจพบแล้วมีปัญหานะครับครับซึ่งเขาบอกว่ายังไม่มีนะอุบัติเหตุอะไรยังไม่มีแต่อันนี้เขาค้นพบเองเจอแล้วก็รีคอร์ดไปอ้าวนะครับยี่ห้อสุดท้ายมินี่มินี่บอกว่าเรียกคืน 235,000 คันทั่วโลกทั่วโลกเลยแต่ไม่มีประเทศไทยนะไทยก็ไม่รวมอยู่ในทั่วโลกเหรอไม่มีบอกนะเขาบอกว่าปั๊มน้ำไฟฟ้าเกิดความบกพร่องเห็นว่า
กลัวว่ามันจะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาใช่ไหมเขาบอกว่าในอเมริกาเนี่ยเรียกคืนไป 89,000 คันครับรถยนต์เกิดลุกไหม้ขณะจอดอยู่อ๋อมีตัวอย่างแล้วหรือว่าเห็นควันลอยมาจากฝากระโปรงนะครับครับแล้วก็ทางเอ็มก็เห็นว่ายังสอบสวนอยู่อ่ะแล้วบอกแผงวงจรที่ควบคุมตัวอัดบรรจุอากาศเทอร์โบครับมีปัญหานะครับจะทำให้ปั๊มน้ำไหม้แล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ครับอันนี้คือข้อสันนิษฐานของเขาใช่ซึ่งทางเอ็มเขาก็บอกว่ายังอยู่ในขั้นสันนิษฐานใช่เพราะว่ายังสอบสวนอยู่ครับครับก็เนี่ยสี่ยี่ห้อโตโยต้าเชฟโรเลตครับฮอนด้ามินี่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องความรับผิดชอบของผู้ผลิตครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราพูดกันหลายครั้งแล้วนะครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องถือว่าต้องให้คะแนนเขานะครับครับคือผิดแล้วยอมรับผิดแล้วก็แก้ไขหรือบางยี่ห้อเนี่ยยังไม่พิสูจน์ว่าผิดด้วยซ้ำบอกเลยว่าเอามาเลยเปลี่ยนให้ไอ้อย่างเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วทำไมเมืองไทยไม่มีปัญหาคือก็เป็นเรื่องดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีครับคือถ้ามันไม่มีปัญหาจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าถ้ามีปัญหาแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามมุบมิดไม่แก้ไขเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยไม่ดีครับจับได้นี่ต้องมาแฉกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าทำแบบนี้จะชมนะทำแบบนี้จะชมได้รีคอร์ดนะครับไปที่ข่าวต่อไปนะครับเรื่องฟอร์ดเขาปิดโรงงานที่ฟิลิปปินส์ครับข่าวไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่บ้านเราอีกแล้วเขาปิดแล้วเพราะว่าเขาจะนำเข้ารถจากเราไงอ๋อก็คือไปทำไมก็อยู่ในอาเซียนด้วยกันใช่ไหมก็จะใช้จากโรงงานเราเนี่ยเป็นแผนปรับโครงสร้างในภูมิภาคเอเชียของเขาเนี่ยนะครับครับในฟิลิปปินส์เขาผลิต SUV รุ่น Escape อ๋อ Escape ทีนี้ถ้าสิ้นสุดรุ่นนี้เนี่ยก็ปิดพอจบเป็นโรงงานที่เมืองซานตาโรซานะครับซานตาโรซาครับเอาแล้วคนงานทำไงคนงานเขาบอกว่าก็จะย้ายไปอยู่ฝ่ายขายและการตลาดในฟิลิปปินส์และหรือโรงงานอื่นๆในภูมิภาคช่างประกอบเนี่ยนะให้ไปอยู่ฝ่ายขายเนี่ยนะก็คงเอามาอยู่เมืองไทยเถอะคนไทยเขาบอกว่ากำลังรอในงานอยู่เนี่ยในภูมิภาคนี้อินเตอร์เน็ตเปิดแล้วก็เขาก็คงจะสามารถใช่เมืองไทยตอนนี้รอแรงงานใช่ไหมแรงงานไม่พอครับเพราะพ่อแม่เขาก็จะไปกลับใช่เขาประเทศก็พัฒนาเมื่อไหร่เขากลับเรายุ่งนะแต่คุณซูจีก็มาตามตัวอยู่กลับประเทศได้แล้วนะครับแต่ว่าฟอร์ดก็มีแผนจะเพิ่มดีลเลอร์ในฟิลิปปินส์ขึ้น2เท่าในปี58นะแต่ว่าเอารถนำเข้าในอาเซียนด้วยกันอ๋อครับนะครับครับโอเคเรารีบไปข่าวต่อไปเลยเอาเลยอันนี้ก็เป็นข่าวดีหรือเปล่าค่ายรถญี่ปุ่นตอนนั้นเราจำได้เวลาอ่านเรื่องของซูบารุที่เขาบอกเขาไม่ย้ายจากญี่ปุ่นอ๋อแต่นอกจากซูบารุแล้วทุกที่ย้ายหมดเลยย้ายหมดเลยนิสสันฮอนด้าโตโยต้าส่งสัญญาณโยกย้ายการผลิตออกจากญี่ปุ่นมากขึ้นครับเพราะว่าเขาบอกมันจะไม่ย้ายได้ไงค่าเงินมันแข็งใช่เทียบกับยูโรก็แข็งนะฮะเทียบกับดอลลาร์ก็แข็งครับเพราะฉะนั้นไอ้เวลาค่าเงินแข็งเนี่ยมันทำอะไรมันก็แพงหมดสิครับก็ต้องย้ายครับเรื่องนี้มันแน่นอนครับก็โตโยต้านิสสันนะครับเริ่มย้ายฮอนด้าเนี่ยเริ่มย้ายตั้งแต่ทศวรรษในช่วง10ปีเนี่ยเริ่มย้ายกันอุตลุดกันนะครับโตโยต้าเนี่ยหันไปผลิตยาริสที่โรงงานนี่เป็นตัวอย่างเขานะครับไปผลิตยาริสที่โรงงานตอนเหนือของฝรั่งเศสนะครับฮอนด้าครับก็ฮอนด้าฟิตเนี่ยจะไม่ผลิตลดการส่งออกไปสหรัฐแล้วที่ผลิตที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็คือฟรีซไว้นะครับค่าเงินเยนแข็งครับผู้ผลิตรายใหญ่นะครับหลายรายในยุโรปไปลงทุนในยูโรโซนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโลกเนี่ยซึ่งก็ออกจากแน่นอนยูโรไปแล้วนะครับฟอร์คสวาเกนไปทำในอเมริกานะครับออดี้ไปทำในเม็กซิโกครับ BMW ไปทำในอเมริกาแล้วก็มีที่บราซิลด้วยครับเดมเลอร์ก็ไปผลิตเบนซ์ในสหรัฐอ๋อนะครับที่ไหนเงินแข็งที่นั่นหนีต้องหนีครับต้องหนีครับประธานโตโยต้าบอกว่าการส่งออกรถยนต์จากญี่ปุ่นออกไปต่างประเทศเนี่ยจะหดตัวเหลือ 4.4 ล้านคันนะครับจาก 6.5 ล้านคันโอ้ก็มากเหมือนกันลดลงก็มากเหมือนกันครับนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามโตโยต้าประกาศว่าจะรักษาการผลิตรถยนต์ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้ปีละ3ล้านคัน อันนี้ก็คือรักษาไว้ตัวเลขนี้ครับนะครับครับแม้ว่าจะทำให้กำไรน้อยลงการแข่งขันจะลำบาก
บ้างก็ตามคือตัวเลขต้องเอาไว้ก่อนเอาไว้เอาไว้เอานิสสันประกาศว่ายุติสายการผลิต1ใน2สายที่โรงงานเบืองครับในจังหวัดคานางาวะยุติการผลิต1ใน2สายคือมี2สายหยุดเป็น1หยุดเป็น1ครับหยุดซะนะครับแล้วก็เริ่มผลิตรถหรูนอกญี่ปุ่นครั้งแรกคือ Infiniti JX ในสหรัฐสหรัฐนะครับHonda ก็จะออกนอกประเทศเป็นบริษัทที่ออกนอกประเทศเร็วที่สุดนะครับวางแผนส่งออกรถ 150,000 คันครับจากโรงงานในอเมริกาเหนือในปี60ครับคือที่ย้ายไปอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เป้าหมายก็คือรถที่ขายในอเมริกานั่นแหละครับเพราะถ้าเทียบค่าเงินแล้วเนี่ยเงินของดอลลาร์ของอเมริกานี่มันอ่อนกว่าใช่ไหมเพราะนั้นยังไงก็ตามผลิตในอเมริกาขายในอเมริกาดีที่สุดครับครับผลิตเยอะไงแล้วก็เลยรถต้องรีคอร์เยอะก็ใช่ไงครับครับแล้วก็ติดตามใหม่สัปดาห์หน้าครับครับและทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องราวที่เราสองคนรวมทั้งทีมงานของรายการคณะโตมี่ตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะและสำหรับผู้ชมที่มีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ www.autoinfo.co.th หรือจะทาง Facebook ก็ได้นะครับที่ www.facebook.com/kanatomi ครับชอบไม่ชอบยังไงก็เขียนเข้ามาได้ค่ะรวมทั้งติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook ของเราค่ะและกลับพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะทุกคืนวันพุธแบบนี้กับรายการคณะโตมี่ทาง Speech Channel สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ